ำเอาส่อแววดราม่าแล้วค่ะสำหรับทางด้านนักมวยคนดังค่ะอย่างซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าวหรือว่าชื่อจริงค่ะมนัชชัยเอี่ยมสิริที่ได้เลิกรากับอดีตภรรยาค่ะอย่างสาวใบเตยหลังจากที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกันไปตั้งแต่ปี2562แต่เพิ่งเป็นข่าวออกมาค่ะว่าตอนนี้ค่ะทางด้านซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าวได้เลิกรากับอดีตภรรยาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแถมยังมีเรื่องราวของบุคคลที่3ค่ะเข้ามาในพัวพันในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยและก็เป็นสาเหตุหลักๆค่ะที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันล่าสุดค่ะทางด้านสาวใบเตยอดีตภรรยาของซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าวค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงเป็นครั้งแรกผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังจากข่าวนี้ค่ะเริ่มโด่งดังแล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจค่ะโดยสาวใบเตยค่ะได้บอกว่ามาค่ะถึงเวลาที่ต้องพูดความจริงแล้วเตยไม่สบายใจทุกครั้งที่เป็นข่าวและการตอบกลับตามเพจต่างๆขอบคุณล่วงหน้านะคะที่สละเวลามาอ่านโพสต์ที่เตยขอชี้แจงในบางประเด็นที่ได้รับผลกระทบค่ะเรื่องนี้ควรจบจริงๆสักทีความจริงคือความจริงเตยเพิ่งเลิกงานขอขับรถทำธุระก่อนนะคะไว้จะมาตอบค่ะขอบคุณพี่ๆเพจต่างๆที่เมตตาและเอ็นดูเตยมาตลอดเตยเป็นเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ขอใช้พื้นที่สื่อออนไลน์ตรงนี้พูดความจริงเพื่อตัวเองบ้างจะได้เข้าใจตรงกันโดยในโพสต์ดังกล่าวค่ะทางด้านคุณใบเตยได้ตอบกับชาวเน็ตที่เข้ามาต่อว่าเธอค่ะว่าลำบากกันมาสู้กันมาเป็น10ปีเตยคงไม่ทิ้งเขาหรือเดินออกมาในวันที่เขาเป็นแชมป์โลกค่าตัวหลายล้านหรอกค่ะไว้เตยจะอธิบายนะคะอยากให้จบสักทีตอนนี้เตยเพิ่งเปิดใจเพิ่งเริ่มต้นใหม่ได้เดือนกว่าจมอยู่กับความทุกข์เป็นปีทั้งที่ตัวเขานอกใจและมีชู้มาเป็นปีแล้วแค่เพียงเตยไม่พูดแค่นั้นจริงๆไว้เรามาพูดความจริงกันนะคะคงถึงเวลาแล้วล่ะและนอกจากนี้เองค่ะทางด้านสาวใบเตยยังบอกอีกค่ะว่าตนเองค่ะได้จดทะเบียนสมรสกับทางด้านซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาและพอมีเรื่องราวค่ะตนเองก็ได้ให้ทนายส่งจดหมายโนติสเตือนชู้ไปหาฝ่ายหญิงด้วยและทั้งคู่ค่ะก็มีการรับปากว่าจะเลิกกันแต่คุณใบเตยก็บอกตัวเธอก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดค่ะเป็นคุณครูไม่ว่างตามไปเฝ้าซึ่งตัวของซุปเปอร์เล็กเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจตกลงเลิกกันและคุณใบเตยค่ะก็บอกว่าแมตช์ที่ทางด้านคุณซุปเปอร์เล็กค่ะชกกับทางด้านทาเคลุค่ะได้มีการให้เงินกับทางด้านสาวใบเตยเพื่อเป็นการแลกกับการหย่าพอหลังจากหย่าไปเนี่ยสาวใบเตยเองก็บอกว่าหลายๆเรื่องก็เริ่มเปิดเผยและตนก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งหลายๆคนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอย่างไรก็ตามแล้วค่ะควรจะแยกแยะเรื่องฝีมือของซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าวในการต่อยและเรื่องส่วนตัวของเขาแยกออกจากกันรวมถึงมีหลายๆคนค่ะเข้ามาให้กำลังใจทางด้านสาวใบเตยกันอย่างมากมายค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์